จริงๆชีวิตของคนเรานะครับความสุขนั้นสามารถมีได้หลายปัจจัยทีเดียวนะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ละครับว่าเงินนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะสามารถที่จะสร้างความสุขแล้วก็ความมั่นคงในอนาคตให้เราได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะฉุกเฉินนะครับที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้วถ้าเกิดว่าเงินเกิดติดขัดหรือว่าขัดสนไปก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับซึ่งการวางแผนทางการเงินที่ดีนะครับจะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็จะมีเงินเหลือเผื่อเอาไว้ใช้ในภาวะต่างๆโดยเฉพาะภาวะฉุกเฉินนะครับเพื่อให้เกิดการวางแผนทางการเงินที่ดีนะครับวันนี้ City Go นั้นมีคำแนะนำดีๆมาฝากไปติดตามในสกู๊ปชิ้นนี้ครับโลกการลงทุนกับ City Go แผนเชื่อว่าทุกๆคนนะคะมีความฝันมีเป้าหมายนะคะในการที่จะอยู่แบบไร้ความกังวลในเรื่องของการเงินเหมือนกันนะคะคำว่าไร้ความกังวลด้านการเงินคืออะไรคือสามารถใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้โดยที่มีความมั่นคงมีเงินเพียงพอที่จะใช้ในแต่ละปีที่ผ่านไปตามช่วงอายุของเราสามารถที่จะมีความสุขกับเงินที่เรามีอยู่ได้นะคะดังนั้นเราจะก้าวเข้าสู่อิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรค่ะวันนี้เราจะไปปรึกษากันนะคะกับคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจจากธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณดอนคะณปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าทั้งพนักงานกินเงินเดือนทั้งใครหลายๆคนเนี่ยนะคะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินให้พอดีกับตัวเองได้อย่างไรแถมกังวลด้วยว่าอนาคตเนี่ยเราจะมีเงินพอใช้ไหมการจะไปสู่อิสรภาพทางการเงินยากหรือเปล่าคะครับจริงๆต้องบอกว่าอันดับแรกเลยนะฮะว่าคนมักจะรู้สึกว่าการวางแผนการเงินอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่มีสตางค์เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยคนที่ทำงานอย่างเราทุกคนเนี่ยจริงๆ ความสำคัญเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการที่จะไปถึงอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลคือการใช้จ่ายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่จะต้องใช้ก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อให้เรา อยู่ในฐานะใดเนี่ยจริงๆการวางแผนการเงินเนี่ยเป็นความสำคัญมากทีเดียวครับค่ะดังนั้นนะคะมาในครั้งนี้เนี่ยเลยต้องมาปรึกษาคุณดอนซะหน่อยนะคะช่วยแชร์แนวคิดให้กับเราซะหน่อยสิคะว่าเราจะไปสู่อิสรภาพทางการเงินไร้ความกังวลแล้วสามารถใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ได้ยังไงคะครับจริงๆอย่างแรกนะครับก็คือต้องเริ่มจากลดค่าใช้จ่ายะนะครับบางทีเนี่ยเราบอกว่าลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันช่างทำยากเหลือเกินแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเริ่มจากค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆตัวอย่างนะฮะถ้าเกิดว่าเราทานกาแฟทุกวันวันละ2แก้วแก้วนึงเดี๋ยวนี้ Starbucks อาจจะ100บาทขึ้นไป100กว่าบาทขึ้นไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราลดวันละ1แก้วสมมุติเซฟได้100บาทเนี่ยเป็นเวลา10ปีเนี่ย100บาทนั้นเนี่ยนะครับจริงๆคอนเวิร์ตมาเป็นเงินถ้าเอา100บาทนั้นไปลงทุนได้ที่ประมาณ 8% เนี่ยมันออกมาเป็นเงินประมาณ 600,000 บาทเข้าไปแล้วอันดับที่2เนี่ยคือเราต้องนึกถึงเรื่อง protection พวก solution เรื่องการทำประกันสุขภาพประกันชีวิตต่างๆไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับอันดับที่3เนี่ยก็คืออันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับ City Goal เยอะหน่อยคือทำยังไงให้เวลของตัวเองเนี่ยมีการเติบโตขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะเน้นค่อนข้างมากคือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าคนเรามักจะลืมนึกไปว่าเงินเฟ้อนี่มันมีผลกระทบต่ออำนาจในการใช้จ่ายเงินเรามากพอสมควรนะครับจำนวนเงินที่จะต้องใช้เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มมากไปด้วยในการที่เราจะวางแผนเกษียณได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการมองว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับแผนที่เราจะต้องมีเนี่ยมันจะต้องเหมาะสมกับระยะเวลาที่เรามีเหลืออยู่ในการที่จะทำงานนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ต้องใช้นี่ต้องนึกถึงเรื่องอัตราเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะเห็นอิทธิพลของอัตราเงินเฟ้อแบบนี้แล้วคุณผู้ชมจะสามารถลงทุนเพื่อชนะเงินเฟ้อได้ยังไงล่ะคะครับจริงๆต้องบอกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับเราจะไม่ค่อยนึกถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในการที่จะให้โค้ดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงินแกเคยพูดด้วยว่า the most powerful force in the world เนี่ยคือ compound interest นะครับคือตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเรามีเงิน1ล้านวันนี้นะครับเป็นเวลา20ปีนะครับที่ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 8% เนี่ยจะโตขึ้นมาเป็นเงินถึง5ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับคืออันนี้เรียกว่าเป็น snowball effect ยิ่งเราลงทุนนานเท่าไหร่ผลตอบแทนก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกคือทำยังไงให้เราเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดนะครับปัจจัยที่2คือระหว่างที่เราลงทุนนั้นเนี่ยจะต้องมีการวางแผนที่ดีที่มีการกระจายความเสี่ยง มีการลงทุนเป็นพอร์ตโฟลิโอเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงของเรากระจุกตัวในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึง compound interest เนี่ยเราพูดถึงการที่เราจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางเป็นพอร์ตโฟลิโอก็คือทำยังไงให้เราได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีโดยที่มีความผันผวนน้อยนะครับตรงนี้ก็เลยการวางแผนการเงินที่ใช้เป็น model portfolio จึงมีความสำคัญมากนะครับ
ส่วนที่3นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะครับก็คือมีการทำการศึกษามานะครับเราจะพบว่าคนที่มีการวางแผนการเงินนะครับแล้วมีการจดเป้าหมายตัวเองลงไปเนี่ยสามารถมีความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จในการถึงเป้าหมายทางการเงินเนี่ยประมาณ 42% ะนะครับในขณะที่ถ้าทั้งจดลงไปแล้วมีการทำ tracking คือทุกๆ6เดือนมีการกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินเนี่ยสูงขึ้นถึง 77% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเรามีการเข้าใจตัวเองวางแผนการเงินที่ดีนะครับแล้วมีการติดตามเป้าหมายเนี่ยเราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ดีขึ้นครับค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะฟังแบบนี้แล้วน่าจะเกิดแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะลงทุนนะคะอยากจะให้เงินของคุณเท่าทวีคูณมากยิ่งขึ้นมาปรึกษาได้กับทางด้านของ CityGo แล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับโลกการลงทุนกับ CityGo